สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าอยู่นี่นะฝนมาตกอีกแล้วนะคะอากาศหนาวหนาวค่ะเมื่อนี่นะติดลบนะคะลบ2องศาตอนแรกเมื่อนี่นะวางแผนว่าจะไปเที่ยวตลาดนัดมื้อสองนะคะทุกคนไกลจากบ้านนี่ก็ประมาณ100กิโลละค่ะห่างจากเมืองจังหวัดที่ไปนะประมาณ20กิโลนะคะทุกคนแล้วที่นี่พญาฝรั่งกลับมาเมื่อวานนี่หามองแรงนะคะข่อยเฮ็ดน้ออยู่น้อกินให้เล้าแล้วแล้วก็ขอนอนนะคะทุกคนแล้วที่นี่มื้อเช้านี่ข่อยเลยปลุกเล้ามากินอาหารเช้านะตอน10โมงเช้านะคะแล้วก็รู้สึกบ่ดีนะคะแถมอากาศหนาวแล้วก็เลยว่าบ่ไปได้บ่ว่าซั่นค่ะข่อยก็เลือตนแล้วนะคะงั้นข่อยจะไปคนเดียวข่อยก็บ่รู้ที่ทางอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันบ่แม่นใกล้ๆนะคะก็ตั้ง100กิโลนะคะจากนี้ไปเขาจะจัดงานอันนี้นะทุกปีนะปีละเทื่อนะคะแล้วที่เขาได้จัดมากกว่า3ปีแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าสถานการณ์โควิดระบาดนะคะแล้วที่นี่เขาก็เลยมาเริ่มจัดอีกเพราะว่าเขาก็จะขายของเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนี่แหละค่ะเขาเอิ้นจูนมากนัดนะคะทุกคนแล้วมื้อนี้ข่อยก็เลยบ่ได้ไปซ้ำนะคะแล้วพญาฝรั่งเนาะก็รู้สึกบ่สบายคันเนื้อคันตัว เมื่อวานนี้ที่เราไปกับลูกชายเมื่อก่อนนี่นะคะทั้งหมดนะ30ชั่วโมงนะคะโดยที่บ่ได้นอนบ่ได้พักผ่อนนะคะก็เลยเฮ็ดให้เรานะร่างกายเพลียนะคะทุกคนค่อยก็เห็นใจและเข้าใจเราอยู่นะคะก็เลยตัดสินใจบ่คุ้มแล้วบ่บังคับแล้วนะคะก็ดีขึ้นกันค่ะทุกคนจะได้ว่าต้องเสียเงินบ่ได้ซื้อของนะคะตามจริงแล้วก็ตั้งใจไปซื้อของมาประดับต้นคริสต์มาสนะคะเราพญาฝรั่งก็เลยเว้าตอนกินอาหารเช้าเช้านี่นะคะว่าถ้าเฮาบ่จัดงานคริสต์มาสอยู่บ้านเฮาก็บ่เฮ็ดก็ได้ก็บ่เป็นหยังดอกว่าซั่นค่ะทุกคนแต่ปกติแล้วก็อยากเฮ็ดต้นคริสต์มาสไว้ในบ้านในเทศกาลนี้นะคะเพราะว่าเขาหมายความถึงเฮาจะมีโชคลาภในปีถัดไปจังซี่นะคะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่พญาฝรั่งล่ะค่ะข่อยจังใดก็ได้นะคะอยากที่จะไปทายบรรยากาศตลาดนัดมื้อ2ให้ FC เบิ่งล่ะค่ะแต่เมื่อนี้ก็บ่ได้ไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเว้ามา2คลิปแล้วนะคะว่าจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศตลาดนัดมื้อ2ว่าเขาขายอีหยังแน่ซี่นะคะถ้ามีโอกาสอาจจะเป็นปีหน้านะคะทุกคนขออภัยหลายๆนะคะค่ะเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ข่อยก็ได้ลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของหลานพญาฝรั่งให้ทุกคนฟังนะคะว่าเขาน่ะอยากที่จะย้ายมาอยู่ชั่วคราวอยู่นี่นะคะแล้วก็มีFC หลายๆท่านนะคะเขียนแนะนําให้กําลังใจข่อยนะคะก็ทุกคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วค่อยก็ได้อธิบายให้เข้าใจแล้วนะคะว่าเป็นหยังจังคอยปฏิเสธบ่ให้มาอยู่นะคะอันนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เข้ามาเขียนคอมเมนต์ส่งกําลังใจมาให้มาดามบ้านนอกนะคะแต่ว่ามื้อนี้น่ะค่อยอยากที่จะอธิบายเกี่ยวกับการทําห้องน้ําในประเทศสวีเดนนะคะเพราะว่ามี FC ท่านนึงนะคะคอมเมนต์ว่าถ้าเพิ่นเป็นคอยเพิ่นจะให้หลานนะมาอยู่น้ําแล้วก็ให้พ่อใหญ่น่ะเฮ็ดห้องน้ําให้ในห้องนั้นนะคะอันนี้ข่อยจะมาบอกเรื่องห้องน้ําในประเทศสวีเดนให้ทุกคนฟังนะคะการทําห้องน้ําน่ะมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายแล้วก็บ่แม่นใช้เงินแค่ 12,000 บาทคือจังบ้านเฮานะคะอยู่นี่น่ะจะต้องใส่เงินอย่างหน่อยก็เป็นแสนนะคะเป็นแสนเงินเขานะคะว่ามันเป็นแสนเงินบ้านเฮาแสนเงินเฮาบ้านเขาก็อยู่ที่300,000กว่าของบ้านเฮานะคะเพราะว่าการทําห้องน้ํามันบ่คือกันนะคะทุกคนอยู่นี่น่ะเขาจ้องต้องทอมักใหญ่สายเมมจากตัวอําเภอนะคะ
เวลาที่เขาจะทำห้องน้ำสายเม้มหลักก็จะอยู่ที่ถนนใหญ่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาน่าจะต้องจ้างคนก่อสร้างจ้างเขามาต่อสายเม้มใหญ่นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายที่เขาจะต้องทำห้องน้ำห้องหนึ่งในประเทศสวีเดนนะคะแต่ว่าถ้าเขาทำห้องน้ำแบบสวมซึมโดยที่บ่มีการบอกล่วงยังสี่ก็ได้นะคะแต่นั่นนะมันก็บ่สะดวกนะคะทุกคนการทำห้องน้ำห้องซึมอยู่นี่นะมันก็จะบ่มีการใส่คล้ายๆกับว่าเขาต้องแจ้งหลวงขั้นเขาทำห้องน้ำนะคะมันเป็นเรื่องง่ายที่จะเอาอุจจาระไปถิ่มนะคะทุกคนโยนีนะเขาว่ามีการมาดูดส้วมนะคะเพราะว่าถ้าเขาขับถ่ายลงไปแล้วการขับถ่ายของเขาก็จะไปตามท่อเม้มใหญ่นะคะดังนั้นนะ การทำห้องน้ำในประเทศสวีเดนเนี่ยก็จะแตกต่างจากบ้านเขาโดยสิ้นเชิงเลยนะคะและก็ใช้งบประมาณที่สูงมากนะคะจะสังเกตว่าบ้านหลังนึงก็จะมีห้องน้ำแค่ห้องเดียวนะคะถ้าครอบครัวใหญ่แต่เขาเป็นคนรวยหรือมีเงินเขาก็จะทำห้องน้ำไว้บ้านที่เขามีบ้านหลังน้อยๆอยู่นะคะทุกคนอันนี้นะมันเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าทำห้องน้ำห้องซึมแล้วก็เอาอุจจาระเจ้าของไปทิ่มเองนะอาจจะทำได้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกนะคะก็คือเป็นการซื้อตู้นะคะซื้อตู้ขับถ่ายคือจังถ่ายแล้วยังสีบ่มีน้ำลาดนะคะทุกคนแล้วก็ต้องเอาอุจจาระเจ้าของไปทิ่มเองนะคะแล้วจะเอาไปทิ่มใส่บาตรนี่เพราะว่าการทิ่มอุจจาระนะเขาบ่ให้ทิ่มในปลาเขาบอกให้ทิ่มในหลากเลี้ยนะคะเพราะว่าเป็นเชื้อโรคแบคทีเรียยังปัญหาใหญ่ก็คืออุจจาระนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะการทำห้องน้ำในประเทศสวีเดนนะมันเป็นเรื่องง่ายๆก็จากเอฟซีนะบอกนะคะแล้วค่อยก็บอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าพญายฝรั่งก็มีเงินที่จะไปทำห้องน้ำให้ร้านซ้ายหรอกค่ะเราค่อยขอบอกนะคะว่าเราอยู่นี่นะเงินเดือนของเรานิดหน่อยนะคะค่าใช้จ่ายของเราทุกอย่างค่อยเป็นก้นออกนะคะอันนี้เอฟซีท่านนี้ก็คงจะเพิ่งจะเข้ามาติดตามใครก็เลยขอบอกตรงนี้นะคะว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะมาทำห้องน้ำให้หลานซ้ายพ่อใหญ่ฝรั่งนะคะค่ะเมื่อนี้ค่อยก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องร้านค้าที่อยู่ทางเมืองไทยนะคะค่อยได้เล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะที่บ้านนะคะแม่กับลูกภัยลูกซ้ายก็ได้ขึ้นบ้านใหม่นะคะก็จัดงานเอื้อนถึงแต่ญาติพี่น้องในหน่อยคนนะคะเพื่อที่เป็นสิริมารวมเป็นสิริมงคลให้บ้านใหม่ร้านค้าใหม่ที่กำลังจะเปิดนะคะแต่ตอนนี้นะคะยังบ่ทันได้มีทุนที่จะซื้อของนะคะแต่ว่าก็จะพยายามที่จะเปิดก่อนปีใหม่นะคะทุกคนก็จะเอาบรรยากาศมาโชว์ให้ทุกคนเบิ่งนะคะนี่ก็คือการขึ้นบ้านใหม่ที่เรียบง่ายธรรมดาธรรมดาที่อยู่บ้านในเมืองไทยนะคะอันนี้ก็คือมีแต่ลูกภัยกับแม่แล้วก็น้องซ้ายน้องสาวแล้วก็คนใกล้ชิดเท่านั้นนะคะที่มาร่วมงานเพราะว่าก็เฮ็ดน้อยๆนะคะบ่ได้เฮ็ดใหญ่โตอีหยังนะคะทุกคนเพราะว่าการเฮ็ดงานแต่ละอย่างนะจะต้องใช้งบประมาณนะคะพอดีงบประมาณบ่หลายนะคะทุกคนก็ต้องเฮ็ดไปตามมีตามเกิดนะคะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคะที่เฮ็ดได้ปานนี้นะคะทุกคนขอขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจแรงใจแรงเชียร์ทรงกำลังใจมาเบิ่งคลิปวิดีโอในช่องมาดามบ้านนอกแล้วก็เฮ็ดให้มาดามบ้านนอกนะมีรายได้เล็กๆน้อยๆเติมกันกับเงินเดือนที่ทำประจำนะคะก็เลยเฮ็ดให้ได้มีร้านค้าในฝันนี้ไว้ให้ลูกหลานได้ทำมาหากินนะคะขอกราบขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะการที่เฮาจะทำความฝันให้เป็นจริงนั่นนะแต่ละอย่างนะมันเป็นเรื่องง่ายนะคะทุกคน
เขาจะต้องใส่เวลาแล้วก็ใส่ความเพียรพยายามความอดทนความโมมานะอิลีนะคะถึงจะสามารถประสบความสำเร็จคอยมิลานคาลานเน่นะคะใส่เวลานะนานพอสมควรนะคะคอยเฮดมาเน่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะคอยเก็บเลขผสมน้อยนะคะแล้วก็ส่งไปให้ทั้งบ้านเฮดจัดการนะคะทุกคนทั้งหมดที่เบิดไปตอนนี้ก็306,000นะคะรวมถึงซื้อสันวางคองนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อสินค้านะคะสันวางคองนะก็ยังบ่พอหรอกค่ะก็คงจะต้องได้ซื้ออีกตู้เย็นก็ยังพอได้ได้นะคะทุกคนแต่ว่าก็สิพยายามเฮ็ดเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะมีเท่าใดก็เฮ็ดไปเท่านั้นล่ะค่ะเพราะว่าเฮาจะไปเฮ็ดเกินกําลังเฮานะก็บ่อยากเป็นหนี้เป็นสินนะคะทุกคนก็จะคอยเฮ็ดคอยทำไปนี่ล่ะค่ะก็เริ่มต้นจากน้อยไปหาใหญ่นะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะค่ะทุกคนคะมื้อนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมื้อนี้ก็มาทักทายทุกคนมาบอกว่าบ่ได้ไปตลาดนัดมื้อ2ซ้ําค่ะเพราะว่าหิมะก็ตกแล้วก็พญาฝรั่งก็หลังจากกลับจากไปขับรถให้ลูกซ้ายซื้อพาลูกซ้ายไปซื้อรถอเมริกันค่ะกับมาร์คกับบอสัมบายนะคะก็เลยได้ยุติว่าได้ไปซ้ําค่ะเอาไว้ถ้าไปปีหน้านะคะถ้าปีหน้าว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็หิมะบ่ตกหนักจนเกินไปก็อยากที่จะพาไปชมนะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่ข่อยมาอยู่ปีแรกๆนะก็ได้ไปนะคะเขาก็จะขายของเยอะมากนะคะเป็นตลาดนัดมื้อ2ที่ใหญ่ที่สุดในแถวนี้นะคะใน 2-3 จังหวัดนี้เลยล่ะค่ะค่ะก่อนที่จากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย